แล้วก็ย่อมาใช่ครับอีกยอดแนวพอดีให้มันเลยครับโอ้โหแล้วถึงเป้านี้เอาไงต่อดีเอาไงต่อดีเอาไงต่อดีเดี๋ยวตลาดปิดเอาไงต่อดีได้เลยนี่ผมข้ามไปตัวนั้นก่อนละกันนะครับมาตรงนี้ก่อนเอาไงต่อดีเอาโกลบอลก่อนใช่ไหมครับได้เลยโกลบอลก่อนเอาโกลบอลก่อนได้เลยว้าวต้องอันนี้ดูสิดูครับเป้าเมื่อเช้าพี่ให้เท่าไหร่นะ20.7 ครับเป้าต่อไปอ่ะเป้าต่อไปอยู่ที่บริเวณประมาณ 21.2 ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับณณตอนนี้แต่ว่าก็จะมีการเทขายทำกำไรมาบางส่วนนะครับในจังหวะตรงนี้เพราะว่ามันมีการปรับตัวขึ้นมาจากบริเวณประมาณ 18.4 นะครับแล้วก็หมายหนึ่งน่าจะไปเข้ากันอยู่ที่บริเวณประมาณ 18.9 ตรงนี้ก็มีบางส่วนขายออกมาทำกำไรแต่การย่อลงมาณจังหวะตรงนี้ก็เป็นการย่อโดยสามารถเก็บของได้เพื่อลุ้นเบรกแนวต้านตรงนี้นะครับ 20.7 เพื่อที่จะไปทำ 21.2 ได้ตรงนี้นะครับภาพในการย่อตอนบ่ายก็ค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะเข้าซื้ออย่างที่บอกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับแล้วโวลุ่มก็มีการเข้ามาด้วย2วันและก็อาจจะลุ้นพรุ่งนี้ต่อได้นะครับในส่วนของผมใช่ครับแต่ว่าถ้าพี่นักลงทุนท่านไหนที่เข้ามาที่บริเวณประมาณ20 บาท 20.1 ตรงนี้อาจจะแบ่งไม้ขายทำกำไรไปก่อนก็ได้ครับตรงนี้20ครับ20 ได้ไปโหตรงนี้แทบจะโลวันนี้แล้วก็หายวันนี้เลยครับได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่จะลุ้นต่อพรุ่งนี้ได้นะครับถ้าภาพมีวอลุ่มเข้าต่อแล้วก็ในโฟเข้าไหลเข้าอย่างนี้ก็ลุ้น 21.2 ได้ไม่ยากเลยนะครับตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องมีจุดคัทเอาไว้ให้พี่ก็หน่อยไหมได้ครับถ้าจุดคัทเร็วๆนะครับนะตรงนี้ถ้าจะไม่ค่อยสวยก็คือหลุดโลของวันนี้นะครับที่ 19.9ก็จะเป็นที่จะเป็นเซฟโซนนะครับครับว่านะตรงนี้ก็โลข้างล่างเมื่อวานก็มีการปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ 19.4 นะครับก็ประมาณบาทหนึ่งที่อาจจะลงไปทดสอบข้างล่างได้นะครับตรงนี้ก็จุดคัทที่ประมาณ 19.9 ครับออกก่อนแล้วก็หาจังหวะในการเข้าใหม่ได้ครับตรงนี้เข้าที่ออกเลยสิเฮ้มันจุดออกมันจุดตรงจุดเข้าเลยอ่ะก็อาจจะเป็นจังหวะในการขายทำกำไรครึ่งนึงก่อนก็ได้ครับโอเคครับบอกนะครับโอเคใช่ต้องมีกลยุทธ์บอกแล้วว่าเทรด DW ต้องมีกลยุทธ์ใช่ใช่โอเคก็ต้องนี่ไปดูตารางราคาก่อนตลาดปิดนะครับใช่ก่อนที่ตลาดปิดครับตัว global นะครับที่ให้ไว้เมื่อเช้าก็จะเป็น GLLB ครับแล้วก็ 24C2207A นะครับตัวนี้หมดอายุเดือน7นะครับก็เซ็นอยู่ที่ประมาณ 1.2 ครับคุณลอยแล้วก็ effective gearing อยู่ที่ประมาณ 5.8 นะครับ gearing ของค่ายเราเนี่ยตัว global นี่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นในตลาดในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูแผนที่เราวางไว้เมื่อเช้าถ้าใครเข้าที่บริเวณประมาณ20นี่นะครับก็ที่38-39สตางค์ก็ต้านแรกนะครับที่ขึ้นไปทำวันนี้ก็อยู่ที่5-47นะครับเป็นช่องกระโดดด้วยตรงนี้ใช่ครับใช่ใช่แล้วถ้ารันเทนไปถึงวีคหน้านะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าถึงพรุ่งนี้เราเป้า 21.2 ตรงนี้ก็ถือว่าไม่โดนทับช่องเหมือนกันใช่ถือว่าขายได้เท่ากันครับวันนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าถือข้ามสัปดาห์ก็ได้ถึงวันอังคารก็ลดไปเพียงแค่1ช่วงครับใช่แล้วถ้าทุนถูกอยู่ที่ประมาณ20บาทตรงนี้30บาทสตางค์ก็ครับว่าค่อนข้างที่จะกำไรเยอะพอสมควรนะครับมีลุ้นน่ะก็คือวันนี้อาจจะแบ่งเอาทุนออกมาก่อนที่เหลือก็ถือเอากำไรถือลุ้นไปใช่ครับเพราะว่าโอเคนะครับถ้าไม่หลุดบริเวณ 19.9 ตรงนี้นะครับครับก็เป้าถึง 20.7 โฮถึงสัปดาห์หน้าก็ยังมีกำไรอยู่ได้ตรงนี้ก็มีโอกาสในการลุ้นที่สวยเช่นเดียวกันนะครับครับนี่เลยบอกแล้วของต้องติดตามครับพี่ๆนักลงทุน DW ค่าย24ทุกวันพฤหัสมาติดเอาของดีเขามีได้เลยครับแล้วก็แต่
แต่อีกตัวนึงอะเอาไงพี่โอเคงั้นทำแผนตัวหุ้นก่อนนะครับก็เป็น S อีกตัวนึงนะครับถือว่าตรงนี้เป็นการย่ออาจจะตรงนี้ที่บริเวณแนวรับที่ให้เข้าก็อยู่ที่บริเวณประมาณ 18.7 นะครับแต่ว่าวันนี้มีการย่อลงมาที่ 18.5 ถึง 18.6 ตรงนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีของอาจจะโฮไว้สักพักหนึ่งก่อนได้นะครับอย่าเพิ่งเข้าครับผมใช่ครับมันเสียอะไรหรือเปล่าอะไรนะครับเทคนิคมันดูมีตรงเสียทรงเลยไหมครับลงมาเนี่ยถามว่าเสียทรงระยะสั้นไหมก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหลุดโลนะครับเพราะว่าถ้ายกโลตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะที่จะไปต่อได้แล้วก็โลตรงนี้ที่อาจจะลงมาทดสอบก็อยู่ที่ประมาณ 18.2 ที่อาจจะลงมาโลได้ถึงพรุ่งนี้ถึง 18.3 นะครับแล้วอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าถ้าสมมุติไม่เสียเทรนไลน์ที่เป็นอัพเทรนระยะสั้นตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยเช่นเดียวกันนะครับครับก็แนวต้านก็ยังให้เป็นที่จุดเดิมนะครับอยู่ที่ 19.9 นะครับตรงนี้ 19.9 ก็เป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้นะครับครับเวลาตัว RS เวลาขึ้นทีก็ขึ้นแบบใจหายเหมือนกันเวลาขึ้นจะเห็นว่าเวลาแท่งเขียวเนี่ยแท่งค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเทียบกับวันก่อนๆหน้าอย่างเงี้ยครับใช่ก็อีกอย่างนึงพื้นฐานตัวนี้ RS ก็ล่าสุดเพิ่งไปเข้าซื้อตัว Ulife Unilever นี้ครับใช่ก็ถือว่าเขาก็จะลุกตลาดอย่างเข้มข้นแต่ว่าณวันนี้โวลุ่มก็ค่อนข้างน้อยอาจจะมีคนออกของทำกำไรในก่อนนะครับในจากที่เข้าไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าต้นสัปดาห์นี้ที่มีการปรับตัวแต่ว่าภาพรวมยังไปต่อได้นะครับไม่เสียทรงยังไม่เสียทรงครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะไปทำแผนผ่านตารางราคาตารางราคาครับก็ IS ของเราแนะนำไปเมื่อเช้าจะเป็นตัว IS 24C2206A นะครับครับตอนนี้เส้นอยู่ที่1นะครับคุณบอยแล้วก็ effective gearing อยู่ที่ 5.2 ครับตอนนี้เส้นค่อนข้างสวยเลยครับถ้าเทียบกับเส้น1ใกล้ๆกันเนี่ยในแต่ละค่ายนะครับตอนนี้เราจะให้ gearing ที่สูงที่สุดนะครับครับโดยตรงนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ35สตางค์นะครับแต่ว่าแนวรับเมื่อสักครู่ที่ให้ไว้ถ้าสมมุติเทรนไม่หลุดเทรนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ12สตางค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับจะไม่โดนทำดีเคนะครับโอ้ยังโตได้จริงด้วยใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะออกของก่อนก็ได้ถ้าสมมุติมีพี่นักลงทุนท่านไหนอาจจะมองว่าลงต่อได้แล้วลุ้นที่จะเก็บข้างล่างหรือถ้าบางส่วนมองว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการเด้งปรับตัวขึ้นมาเพิ่มสูงขึ้นก็ค่อนข้างที่จะรันต่อได้นะครับในตรงนี้เพราะว่าเรียกว่าไม่โดนทำดีเคเลยก็ได้ครับข้างล่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าลุ้นต่อได้นะครับแต่ว่าจุดคัทข้างล่างก็อย่างที่บอกครับถ้าต่ำกว่า 18.2 ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดออกนะครับ18.2 เป็นจุดออกครับใช่ครับแล้วก็เป้าอยู่ที่ 19.9 ก็คือ50สตางค์ถือข้ามสตางค์เหนื่อยจังเลยก็กว้างเหมือนกันนะครับตรงนี้เหนื่อยเลยอย่างนี้ใช่เราคิดว่าอย่างต่อครับสามารถรันเทนได้ในระยะสั้นเพราะว่าข้างล่างจุดคัทค่อนข้างใกล้นะครับอยู่ที่32สตางค์ตรงนี้แต่ว่าจุดข้างบนก็มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะรู้ไหมเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ได้ครับอ่ะไปที่ทางด้านของ DWS 50ครับก็เซต50ครับครับวันนี้ก็ทรงๆไม่ผ่านแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1025นะครับตรงนี้ครับ1025ก็ขึ้นไปเทสหลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็เปิดลงมาแล้ววันนี้ก็มีการเบี่ยงสั้นๆคาดว่าจะเป็นการเก็งข่าวในคืนนี้นะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาจะออกประกาศออกมาเกี่ยวกับเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งจะมีผลต่อตลาดเช่นเดียวกันนะครับโดยมีผลทางอ้อมโดยมาจากที่ถ้าสมมุติเงินเฟ้อเยอะก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่จะมากขึ้นตามด้วยนะครับที่จะเร่งตัวเพิ่มขึ้นใช่วันนี้ก็อาจจะเป็นภาพของรอข่าวพรุ่งนี้เจนทีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นที่ชัดเจนแต่ว่าณตอนนี้นะครับอาจจะมีการลงไปทดสอบอยู่ที่บริเวณ1014ได้ในระยะสั้นนะครับ014ครับ
ใช่ครับตรงนี้ถ้าจะเป็นขาขึ้นจริงๆก็ไม่ควรหลุดแนว1014นะครับแล้วก็แนวจุดคีย์สำคัญที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับตรงนี้เพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อคือแนวแก็ปที่เปิดขึ้นมาเมื่อวานนะครับที่1008นะครับตรงนี้จะเป็นคีย์หลักในการเปลี่ยนเลยนะครับครับถ้าหลุดบริเวณ1008ข้างล่างนี่รอรับเพียบเลยครับอยู่ที่998 992ตรงนี้ที่เคยเบรกขึ้นมากว่าจะเบรกขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบได้คีย์หลักก็1008ครับครับผมเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วอยู่ลองหรืออยู่ช็อตเดียวจริงๆตอนนี้อาจจะยังไม่เทคแอคชั่นที่ชัดเจนนะครับอาจจะรอดูข่าวพรุ่งนี้หรือถ้าใครเก่งว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเยอะขึ้นก็อาจจะมองเป็นฝั่งช็อตก่อนก็ได้ครับระยะสั้นนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตัวเซตเนี่ยครับตัวภาพเซตใหญ่ครับปรับตัวขึ้นมาเนี่ยหลายวันติดกันแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เริ่มเห็นอาการที่เริ่มย่ำอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปมากนักเพราะนั้นแล้วอาจจะเกิดการพักตัวลงมาได้บ้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในแดนที่ยังสวยส่งให้ปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับเพราะว่าอย่างตัวดัชนีตัวใหญ่เองอ่ะก็ยังอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 1,700 นะครับหลังจากที่เมื่อวานเบรกขึ้นมานะครับระยะสั้นอาจจะมีการพักตัวก่อนได้นะใช่ครับครับได้สมมติทีนี้เรามาดูฝั่งขาแข็งถ้าใครเกณฑ์ว่าจะขึ้นนะครับก็จะเป็น S5024C2003A นะครับตรงนี้เพราะที่เมื่อเช้าอาจจะมีนักทุนท่านไหนได้ไปก็ที่ให้ไว้นะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 58-59 สตางค์แนวต้านอยู่ที่1025ตรงนี้ก็ยังมีรูมในการเล่นอยู่ประมาณ 2-3 ช่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเล่นในระยะสั้นได้ครับในส่วนตรงนี้ใช่ก็ถ้าลงไปย่ออยู่ที่บริเวณ1014ที่ให้ไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ48สตางค์นะครับตรงนี้ก็ลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบ1025อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นภาพของการฟื้นตัวระยะยาวแล้วก็เป็นปัจจัยดีๆเสริมเข้ามานะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีลุ้นในการเล่นเยอะเช่นเดียวกันนะครับครับครับแต่ถ้าใครเก่งฝั่งพุทธนะครับฝั่งช็อตมาก็จะเป็นซีรีส์ตัวนี้ครับก็จะเป็น S5024 ครับตัวซีรีส์ 4นะครับตรงนี้เซนอาจจะดูต่ำไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นมาเยอะจากที่ลงฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้กลับขึ้นมาก็จะเป็น effective yielding นะครับที่สูงเช่นเดียวกันนะครับก็25เท่านะครับตรงนี้แล้วข้อดีตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีเช่นเดียวกันก็คือราคาถูกนะครับตรงนี้ใช่ใช่ใช้เงินไม่ต้องเยอะมากในการที่ฝั่งขาใช่ครับแล้วก็จะแลกกับเกียร์ลิงก็ได้ครับถ้าสมมุติใครจะช็อตอยู่ที่บริเวณประมาณนี้ก็คือประมาณ15สตางค์นะครับครับพอถ้าลงไปถึงแนวรับอยู่ที่1014ก็คือ19สตางค์ครับสตางค์บวก15สตางค์ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่า4ช่องเนี่ยแต่ว่าหลาย 10% เลยครับตรงนี้ใช่ครับก็เล่นเก็งกำไรฝั่งขาลงได้นะตรงนี้ได้ได้ครับเพราะนั้นตัวเวลาเกลิ่งสูงๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันผิดทางไปจากที่เราคิดไว้นะครับก็อาจจะต้องรีบคัดนิดนึงเพราะว่าเกลิ่งมันค่อนข้างสูงนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบเกลิ่งสูงๆอยู่แล้วเนี่ยก็ซีรีส์ของเราทั้งคอร์และพุทตัวเซฟฟิตตี้เนี่ยเราให้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าสังเกตดูนะครับตัวเซฟฟิตตี้ DW เนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับจะให้เกียร์ลิงได้ไม่สูงเท่านี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเกียร์ลิงสูงมากๆครับบอกว่าเข้าไวออกให้ไวนะใช่ใช่ถ้าเทนสัตว์ปุ๊บก็คือเกาะเทนได้เลยทันทีโอเคปิดทางให้ต้องไปให้ไวเลยนะใช่ใช่ครับทีนี้เนี่ยก็ทีนี้จะขอฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับอีกสักนิดนึงนะครับก็เห็นเวลาเราออกไลฟ์นักลงทุนก็จะมีบางทีก็อาจจะดูเรื่องของ Time Decay บ้างใช่ไหมครับทีนี้เรามีซีรีส์ใหม่ออกมานะครับจะเป็นซีรีส์ R นะครับของเราก็ตอนนี้ออกมาแค่2ออกมาเพียง2ตัวอยู่นะครับเพื่อออกมาให้ลองได้เทรดกันนะครับก็จะเป็นตัว Conseven นะครับแล้วก็ JMT ซึ่ง2ตัวเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันจะมี Time Decay ที่ต่ำมากครับ
ณบอยถ้าได้เห็นจากตารางเนี่ยย่ำช่องก็คือหลายวันมากครับตัวนี้สังเกตง่ายๆตัวไหนที่เป็นซีรีส์ R ที่เป็นตัวล็อตใหม่ของเราเนี่ยลงท้ายด้วยตัว R นะครับบนชื่อ DW อันนี้ตอนนี้เรามี2ตัวเดี๋ยวเราจะทยอยออกมาเพิ่มครับว่าเราจะซึ่งซีรีส์ตัว R เนี่ยเราจะเน้นไปที่ Time Decay เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ยังให้ Effective Gearing ที่ยังสูงอยู่นะแต่เห็นไหมว่าเกลิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นในตลาดเราก็ยังสูงอยู่แล้วก็เราให้ได้ให้เรื่องของทำดีเคค่อนข้างต่ำด้วยเช่นกันครับครับผมได้เลยถ้าพี่สนใจก็ DW 24 JMT 24 D 2207 R นะครับใช่อันนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นคอมเซเว่นนะครับก็จะเป็นคอมเซเว่นนะครับ 24C2206R นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ R 2ตัวนะครับฝากติดตามซีรีส์ใหม่ของพวกเราด้วยได้ได้เลยตัวนี้สำหรับแบบใครที่ชอบรันเทนนะครับตัวนี้เหมาะมากเลยครับบอยได้มีแบบเป็นทั้งแบบจะเอาแบบเร็วๆก็มีใช่ใช่เป็นเล่นรันเทนเล่นรอบยาวๆก็มีเหมือนกันใช่ใช่ถ้าอย่างซีรีส์ R เนี่ยสังเกตได้ว่าเซนซิวิตี้เนี่ยจะไม่สูงมากนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีการย่ำช่องย่ำช่องให้แบบมีเวลาคิดมีเวลาทำแผนอะไรระหว่างทางได้นะครับแต่ว่าก็คือไทม์ดีเคก็จะต่ำนะครับสามารถวางแผนแบบเทรดยาวๆได้ตัวนี้รันเทนเกาะเทนคีเทนไปได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตามเนี่ยสองซีรีส์ R กันด้วยนะว่ายังไงต่อได้มาวางแผนถ้าสมมติว่ามีตัวไหนที่เหมาะกับการเอามาแนะนำซีรีส์ R เนี่ยเดี๋ยวจะรีบเอามาให้ที่นี่เป็นที่แรกนะครับได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บอมพี่เดียจาก DW24 ด้วยนะครับ